หลังจากที่อินุตะได้เห็นวิดีโอของพ่อที่แอบไปมีอะไรกับอุชิโมโตะมันก็ทำให้เขาเสียใจแล้วหนีไปอยู่กับอุจุระหลังจากนั้นอินุตะก็หายตัวไปไม่ยอมกลับบ้านอีกเลยแถมทั้งสองคนก็ไม่ยอมไปโรงเรียนถึง1เดือนแล้วจนกระทั่งพอมาถึงวันสอบจู่ๆอุจุระก็ได้โผล่เข้ามาในห้องสอบทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอไม่เคยโผล่มาเลยหลังจากสอบเสร็จมินาเสะจึงเข้าไปถามอุจุระว่าตอนนี้อินุตะอยู่ที่ไหนแต่ว่าอุจุระก็ไม่ยอมบอกอะไรแล้วเธอก็เดินทางกลับจากโรงเรียนทันทีมินาเสะที่อดสงสัยไม่ได้จึงแอบสะกดรอยตามอุจุระไปด้วยจนไปถึงยังสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกับบาร์ลับซึ่งพอเข้าไปข้างในก็เจอกับอินุตะที่ตอนนี้กำลังทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ในนั้นเธอจึงพยายามจะพาตัวอินุตะกลับออกไปแต่ว่าอินุตะก็ไม่ยอมไปไหนในระหว่างนั้นก็มีเสียงผู้คนดังออกมาจากอีกห้องหนึ่งมินาเสะที่ต้องการจะรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันเธอจึงตัดสินใจเปิดเข้าไปดูจนเจอกับชายหญิงมากมายที่กำลังทำกิจกรรมกินข้าวเหนียวมะม่วงกันอยู่ทำให้มินาเสะจึงรู้สึกผิดหวังที่อินุตะมาอยู่ในสถานที่แบบนี้ทั้งที่ตัวเองเคยบอกไว้ว่าอยากจะเป็นเซโตริเธอจึงหนีออกไปจากบ้านแห่งนั้นทันทีส่วนทางฝั่งของอากิระหลังจากที่อินุตะหายตัวไปและไม่ยอมกลับบ้านเขาก็รู้สึกเครียดเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าอินุตะจะเป็นยังไงบ้างอุชิโมโตะก็เลยยอมเล่าความจริงให้ฟังว่าในตอนที่เธอแฝงตัวเข้าไปใน GN เธอพบกับอินุตะอยู่ที่นั่นด้วยเพราะถูกเพื่อนลากตัวเข้าไปและเธอสงสัยว่าบางทีตอนนี้อินุตะอาจจะกำลังอยู่กับอาโอฮาระจากนั้นหัวหน้าก็ได้เรียกอากิระเข้าไปพบเพราะสายของเธอรายงานมาว่าตอนนี้อาโอฮาระกำลังมีผู้ช่วยคนใหม่ที่เป็นนักเรียนม.ปลายซึ่งบางทีเด็กคนนั้นอาจจะเป็นอินุตะลูกชายของเขาส่วนมินาเสะเธอก็ได้เอาเรื่องของอินุตะไปเล่าให้ชิบะฟังเพื่อจะขอร้องให้ชิบะไปช่วยอินุตะออกมาแต่ว่าชิบะก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเพราะตอนนี้อินุตะกลายเป็นคนสำคัญของอาโอฮาระไปแล้วเขาจึงไม่อยากเข้าไปเสี่ยงกับเรื่องนี้อีกชิบะก็เลยแนะนำแผนให้มินาเสะหาทางช่วยด้วยตัวเองในตอนนี้อินุตะกำลังตกหลุมรักเธออยู่ซึ่งมันจะต้องไม่ยอมปล่อยให้เธอตกอยู่ในอันตรายแน่ดังนั้นมินาเสะจะต้องเข้าไปในสถานที่ของอาโอฮาระแล้วยอมมีอะไรกับคนอื่นเพื่อทำให้อินุตะหวงเธอและเปลี่ยนใจออกมาจากที่นั่นต่อจากนั้นมินาเสะจึงตัดสินใจทำตามที่ชิบะบอกแล้วเธอก็เดินทางไปที่บาร์ลับอีกครั้งแต่ว่าในระหว่างนั้นอากิระกับอุชิโมโตะที่กำลังมาแอบสอดแนมอยู่ก็เห็นว่าเพื่อนสมัยเด็กของอินุตะกำลังเข้าไปในบาร์ที่พวกเขาได้ข้อมูลมาว่าแอบมีการจัดกิจกรรมกินข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ในนั้นจนเมื่อมินาเสะได้เข้าไปถึงในบาร์แล้วเธอก็บอกกับอินุตะว่าเธอมาที่นี่เพื่ออยากจะมีเซ็กส์ทันใดนั้นอาโอฮาระก็ได้ออกมาหาแล้วพาตัวมินาเสะเข้าไปข้างในพร้อมกับจัดหาผู้ชายหื่นกระหายคนหนึ่งมาให้กับเธอซึ่งพออินุตะเห็นว่ามินาเสะนั้นกำลังจะถูกผู้ชายคนอื่นมีอะไรด้วยเขาจึงตัดสินใจสับสวิตช์ไฟในบาร์ลงแล้วรีบพาตัวมินาเสะหนีออกไปจากที่นั่นทันทีส่วนอากิระกับอุชิโมโตะที่พากันเข้ามาสำรวจดูข้างในทั้งคู่ก็เจอกับอาโอฮาระเข้าพอดีซึ่งอากิระกับอาโอฮาระนั้นเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วอาโอฮาระก็ชวนให้อากิระไปคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวเพื่อจะให้ดูคลิปวิดีโอที่อากิระนั้นแอบมีอะไรกับลูกน้องทั้งที่ตัวเองเป็นถึงเซโตริแถมเขายังได้ส่งมันไปให้กับอินุตะดูแล้วด้วยซึ่งตอนนี้อินุตะกำลังผิดหวังในตัวของพ่อเป็นอย่างมากอาโอฮาระจึงขู่ว่าถ้าไม่อยากให้เรื่องนี้หลุดไปถึงมือของเซโตริอากิระก็ต้องมาทำงานเป็นสุนัขรับใช้ให้กับเขาส่วนทางฝั่งของอินุตะกับมินาเสะที่กำลังพากันหนีทั้งคู่ก็เจอกับอุจุระเข้าพอดีอุจุระจึงพยายามจะแย่งตัวอินุตะคืนเพราะตอนนี้เธอรู้สึกตกหลุมรักอินุตะขึ้นมาจริงๆแล้วจึงไม่อยากปล่อยให้เขาไปจากเธอแต่ว่าทันใดนั้นจู่ๆอินุตะก็หมดสติล้มลงไปนอนซะก่อนทำให้ทั้งสองคนก็เลยต้องพาอินุตะไปพักที่บ้านตากอากาศของอุจุระเพราะมันเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและอาโอฮาระจะไม่มีวันหาเจอจากนั้นมินาเสะจึงถามว่าทำไมอุจุระถึงเปลี่ยนใจมาช่วยทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอยังเป็นพวกของอาโอฮาระอยู่เลยอุจุระจึงบอกว่าเธอถูกอาโอฮาระข่มขู่เขาบังคับให้เธอพาตัวอินุตะไปให้ซึ่งถ้าหากไม่ยอมทำตามเธอจะถูกฆ่าทำให้มินาเสะก็เลยยอมไว้ใจแล้วถามต่อว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับอินุตะบ้างอุจุระก็บอกว่าตอนนี้ตรงนั้นของอินุตะไม่ยอมแข็งตัวเลยคงเป็นเพราะว่าเขาไปเจอเรื่องบางอย่างที่กระทบจิตใจอย่างแรงมาถึงทำให้อินุตะเจ็บปวดและกลายเป็นแบบนี้ต่อจากนั้นพอเวลาผ่านไปถึงเช้าวันต่อมาอินุตะที่ตื่นขึ้นก็รู้สึกประหลาดใจที่จู่ๆเขาก็โผล่มาที่บ้านของอุจุระแถมมินาเสะก็ยังมาอยู่ด้วยอีก
แล้วมินาเซกับอุจุระก็พากันทำอาหารที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพให้อินุตะกินเพื่อว่ามันจะทำให้เขากลับมาแข็งตัวได้อีกครั้งจากนั้นทั้ง3คนก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของอุจุระไปเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นอินุตะจึงตัดสินใจเล่าเรื่องของตัวเองให้ทั้ง2คนฟังว่าก่อนหน้านี้เขาไปรู้เรื่องที่พ่อแอบมีอะไรกับลูกน้องมามันทำให้เขาเสียใจและผิดหวังในตัวของพ่อรวมถึงความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นเซโตริก็หายไปด้วยพอมินาเซะได้ยินแบบนั้นเธอก็เข้าไปกอดอินุตะทันทีเพื่อให้กำลังใจถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่เธอจะคอยอยู่เคียงข้างอินุตะเสมอในระหว่างนั้นจู่ๆมินาเซะก็สัมผัสได้ว่าที่ขาของเธอกำลังโดนอะไรบางอย่างซึ่งพอทุกคนก้มลงไปดูที่ตรงนั้นของอินุตะก็ปรากฏว่าตอนนี้ตรงนั้นของอินุตะมันกลับมาแข็งตัวอีกครั้งแล้วทันใดนั้นพวกอาโอฮาระก็พากันบุกเข้ามาหาเพราะเห็นว่าตอนนี้อุจุระทำตามแผนสำเร็จแล้วนั่นคือการทำให้เจ้าโลกของอินุตะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งและทั้งหมดนี้มันก็คือแผนที่อาโอฮาระกับอุจุระได้วางเอาไว้ตั้งแต่แรกจากนั้นอาโอฮาระก็จับตัวอินุตะไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่เขาได้เซตฉากจัดเตรียมเอาไว้เพื่อจะให้อินุตะมามีอะไรกับอุจุระแล้วถ่ายทอดสดออกอากาศไปทั่วโลกเพราะอยากให้ทุกคนเห็นว่ากฎหมายห้ามมีเซ็กของญี่ปุ่นมันไร้สาระดังนั้นการที่จะล้มล้างกฎหมายนี้ได้ก็ต้องให้ลูกชายของเจ้าหน้าที่เซโตริกับดาราสาวชื่อดังมามีอะไรกันต่อหน้าประชาชนเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการทำกิจกรรมทางเพศเป็นธรรมชาติของมนุษย์และจะไม่มีอะไรสามารถปิดกั้นมันเอาไว้ได้แต่อินุตะก็ยังไม่เปลี่ยนใจและบอกว่าเขาจะไม่ยอมมีเซ็กเด็ดขาดทำให้อาโอฮาระจึงคิดจะใช้ไม้แข็งโดยการส่งให้ลูกน้องออกไปจับตัวมินาเซะเพื่อเอามาเป็นเหยื่อล่อต่อจากนั้นในขณะที่พวกอาโอฮาระออกไปกันหมดแล้วเหลือเพียงแค่อินุตะกับอุจุระอยู่กัน2คนอินุตะก็ถามว่าทำไมเธอถึงยอมร่วมมือกับพวกนั้นทั้งที่เธอเป็นถึงดาราและอาจทำให้เธอต้องเสียชื่อเสียงได้อุจุระจึงบอกว่าที่จริงแล้วพ่อของเธอก็คือนายกเองและสาเหตุที่ทำให้เขาต้องออกกฎหมายห้ามไม่ให้ประเทศนี้มีเซ็กก็เพราะว่าตอนที่เธอเกิดมาเธอนั้นมีหน้าตาที่น่ารักมากพออายุได้เพียงแค่1ขวบก็ได้กลายเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมจนมีแฟนคลับมากมายส่งจดหมายมาหาทำให้พ่อของเธอจึงเริ่มรู้สึกหวงและไม่อยากให้เธอตกไปเป็นของใครเขาก็เลยใช้อำนาจทางการเมืองที่อยู่ในมือออกกฎหมายควบคุมกิจกรรมทางเพศขึ้นมาดังนั้นเธอจึงรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้อุจุระจึงพยายามขอร้องให้อินุตะมามีอะไรกับเธอเพื่อเป็นการล้มล้างกฎหมายและทำให้ชาวญี่ปุ่นกลับมามีเซ็กได้อีกครั้งแต่ว่าอินุตะก็ยังลังเลและไม่อยากจะทำอยู่ดีอาโอฮาระจึงสั่งให้พวกลูกน้องจับตัวมินาเซะเข้ามาหาบอกว่าถ้าอินุตะไม่ยอมทำมินาเซะก็จะเป็นฝ่ายถูกทำแทนพออินุตะเห็นแบบนั้นเขาจึงตัดสินใจว่าจะมีอะไรกับอุจุระแล้วและขอร้องให้อาโอฮาระปล่อยตัวมินาเซะไปต่อจากนั้นอาโอฮาระจึงเริ่มทำการถ่ายทอดสดเพื่อจะให้อินุตะกับอุจุระมามีอะไรกันให้ประชาชนดูเป็นการตอกย้ำว่ากฎหมายควบคุมกิจกรรมทางเพศนั้นมันไม่สามารถทำอะไรความรักของหนุ่มสาวได้และรัฐบาลควรจะเลิกใช้กฎหมายนี้ได้แล้วแต่ว่าจู่ๆสัญญาณถ่ายทอดสดมันก็ได้ถูกตัดทิ้งไปซะก่อนแล้วพวกเซโตริก็พากันบุกเข้ามาเพื่อจับตัวอาโอฮาระกับลูกน้องซึ่งในตอนนี้นายกได้สั่งให้ออกหมายจับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รวมไปถึงอุจุระเองก็โดนด้วยเหมือนกันเพราะดูเหมือนว่าพ่อของเธอจะตัดหางไปวัดและขับไล่ออกจากวงตระกูลแล้วแต่ว่าพอทุกคนได้หันไปดูที่เตียงอีกทีในตอนนี้อินุตะกับอุจุระก็ได้หายตัวไปเนื่องจากอากิระได้แอบพาทุกคนหนีออกมาทางอื่นแต่หนีไปได้ไม่ไกลนักเซโตริก็ได้ตามมาถึงซะก่อนอากิระจึงตัดสินใจยอมมอบตัวแล้วสั่งให้อินุตะหนีไปจากนั้นพวกอินุตะจึงพากันหนีไปหลบอยู่ที่โรงเรียนแล้วอุจุระก็ขอแยกทางออกไปใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังเธอจึงบอกลากับอินุตะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินจากไปอย่างโดดเดี่ยวส่วนอินุตะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังไม่ได้มีเซ็กแต่ว่าก็เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาโอฮาระด้วยเขาจึงตัดสินใจว่าจะยอมออกไปมอบตัวซึ่งน่าจะติดคุกประมาณ3ปีแล้วสัญญาว่าจะกลับมาหามินาเซะอีกครั้งต่อจากนั้นเมื่อเวลาได้ผ่านไปจนครบ3ปีแล้วอินุตะที่พ้นโทษและได้รับการปล่อยตัวออกมาเขาก็บังเอิญมาเจอกับมินาเซะที่ร้านขายดอกไม้พอดีทำให้ทั้ง2คนได้พบกันอีกครั้งหลังจากไม่ได้เจอเป็นเวลานานซึ่งในตอนนี้กฎหมายควบคุมกิจกรรมทางเพศก็ถูกยกเลิกแล้วภายหลังจากการลาออกของนายกคนเก่าทำให้ทุกคนจึงสามารถมีอะไรกันได้อย่างถูกกฎหมายแล้วซีรีส์เรื่อง Red Apple ยิ่งห้ามยิ่งรักก็ได้จบลง